ที่สุราษฎร์ธานีครับเมื่อกี้ได้กินปลาท่องโกนะครับแล้วก็กำลังจะกินกล้วยนะครับการกินกล้วยแบบนี้ทำให้อดัมรู้สึกเป็นยักษ์นะครับเพราะว่ามันแหลกอร่อยด้วยทีนี้พี่พานุบอกว่าจะเอาเรือกลับมาแล้วก็พาอดัมไปท่องเที่ยวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะพาไปที่ไหนดีครับโอเคอดัมใส่หมวกแล้วใส่เสื้อชูชีพแล้วรู้สึกเหมือนเป็นชาวบ้านจริงๆนะครับวันนี้อดัมรู้ไหมว่าเราจะไปตรงไหนกันบ้างยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านคลองลอยไส้ชมธรรมชาติที่สวยๆงามๆสองฝั่งคลองตอนนี้อากาศยังเย็นสบายเนาะชอบไปกันต่อเลยไปกันเลยอดัมมือฝ่ามือนี่ที่เราเห็นเนี่ยนะที่เราได้ยินเสียงเจ้า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 กันหมดเลยนะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็คือเป็นวิธีการเปิดเสียงร้องให้นกคาบายู่นกอะไรครับนกนกนกนางเอ็นนางเอ็นนางเอ็นอ๋อที่ได้ยินเป็นเสียงเทปเสียงเทปอันนี้คือตึกเลี้ยงนกนางเอ็นขวามือนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นก๊อกล่างอยู่กลางแม่น้ำตาปี้ชื่อว่าก๊อกลำพูก๊อกลำพูเป็นส่วนสาธารณะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าดำอ้วนนะครับต่อไปอนาคตตาอ้วนกว่านี้หรือว่าเยอะกว่านี้ยากจะพร้อมนะครับอดัมไม่ต้องไปซื้อเครื่องทุนแรงไม่ต้องไปลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆที่ลดความอ้วนนะครับอดัมมาวิ่งออกกำลังกายตรงนี้ทุกเช้าทุกเย็นได้ผมอยากจะพร้อมพี่โนครับทำไมน้ำเข้มข้นขึ้นครับเพราะว่าเมื่อวานฝนมันตกหนักไหลออกหน้าดินหน้าดินที่ว่าอยู่บนฟั่งนะครับไหลลงมาในลำคลองก็ทำให้น้ำตรงนี้น้ำในลำคลองเปลี่ยนสีจากสีขาวรัวสีใสๆมาเป็นสีขุ่นแบบนี้ก็คือสีดินแดงนี่ก็คือเชือกปอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึงดูว่าเราจะทำให้มันขาดได้หรือเปล่านะครับด้วยสุดแรงของข้าพเจ้าไม่ขาดครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเราเป็นวัวเหรอไม่เขาบอกว่าดำเป็นควายมากกว่าดึงไม่ขาดเลยครับเอาออกให้หน่อยครับอืมแกไม่ออกแล้วโอ้แกไม่ออกแล้วอันดำตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า
ป็นอุโมงค์ต้นจากนะครับสังเกตดูว่าน้ำแดงก็จะเป็นคล้ายๆอุโมงค์ไงจะมีทางจ้าที่ห้อมล้อมทั้งสองฝั่งคือเป็นอุโมงค์ธรรมชาติของต้นจากนะครับสวยดีครับลมลื่นตอนนี้มาที่ไหนครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าชุมชนบ้านวะเล่มตามอาชีพส่วนตัวก็คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมก็คือปลูกผักไบโอโปรนิกก็คือผักไร้ดินนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วก็มีสิ่งข่าวโอท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าในชุมชนนี้มีอะไรดีบ้างครับอันนี้ประธานชุมชนสวัสดีครับคุณประธานครับครับผมทำไมหล่อจังเลยครับโอ้โหวันนี้พาดำมาทำอะไรครับที่นี่มายืนดูก่อนยืนดูคนก่อนตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะให้ประธานพาไปดูแปลงผักปลูกผักไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกปลูกไฮโดรโปนิกนี่มันจำกัด ที่ครับแคบเราจะทำได้เราปลูกที่ตรงไหนก็ได้ตรงที่ที่เรายืนนี่จนรู้แหละนี่น้ำท่วมถ้าเราปลูกกระดินไม่ได้น้ำท่วมมันก็ตายหมดแต่เราปลูกไฮโดรโปนิกน้ำทุกตัวไม่ถึงเราทำต้นให้สูงขึ้นครับมันไม่ใส่ในดินใช่ไหมครับไม่ใส่ดินครับเนี่ยครั้งแรกเราก็เอาเม็ดผักใส่ในฟองน้ำใส่ฟองน้ำได้3วันมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้อีก3วันเราก็ไปลงแปลงใหญ่แปลงอันนี้เป็นน้ำอย่างเดียวเลยน้ำอย่างเดียวน้ำทั้งน้ำเปล่าๆเลยเนี่ยเราเม็ดผักใส่ในนี้เป็นโฟมน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูขั้นตอนอนุบาลของผักใช่ไหมครับทีนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับตอนนี้เรา20วันถ้า30วันจะทานได้ประมาณม3แล้วเนาะม3แล้ว ทำไฮโดรพอนิกเพื่ออะไรครับเพื่อหมายความว่าให้ชาวบ้านได้มีงานทำเพราะเมื่อก่อนชุมชนทุ่งแหลมจะเป็นที่ทำด้านงานประมงแต่ประมงเดี๋ยวนี้ปลาก็ไม่ค่อยมีแล้วมันจะสูญพันธุ์แล้วก็เราก็ต้องหาอาชีพอื่นแล้วก็เราจะได้พัฒนาชุมชนทุ่งแหลมดีครับอาดัมลองชิมดูได้ครับกรอบไม่กรอบกับผักตีค่าในตลาดแตกต่างกันไหมอร่อยดีถ้าเกิดว่าดำกินหมดแปลงนี้จะคิดเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าดำกินวันนี้ไม่คิดเลยเมื่อกี้มีแฟนคลับคนหนึ่งมาแอบถ่ายรูปครับอ๋อกำลังจะถ่ายรูปอีกเดี๋ยวทำเก๊กหล่อให้ดูนะครับเร็วๆๆ ถ่ายรูปเร็วถ่ายเร็วการที่มีแฟนคลับตัวน้อยก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากได้เป็นอิทธิพลที่ดีในชีวิตของเด็กๆด้วยนะครับแต่อิทธิพลที่ไม่ดีในชีวิตของผู้ใหญ่ยามูปักปักนี่บ้านใครอ่ะไปทักดีกว่า
คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อไรชื่อป้าแต๋วทำไรอยู่ทำหมวกทำดอกไม้ถักเสื้อดูแล้วใส่แล้วรอด้วยรอไหมนึกว่าสวยค่ะพอดีน้องดับลี่ได้แวะมาที่บ้านของป้าคนหนึ่งนะครับป้าแต๋วแล้วก็ป้าแต๋วได้โชว์งานฝีมือของท่านให้ฉันได้ดูนะครับก็มีดอกไม้สวยงามหลายชนิดนะครับที่ทำมาจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีกำไลนะครับข้อมือด้วยนะคะแล้วก็มีโมบายนะครับที่เป็นลวดลายสวยงามนะคะฉันภูมิใจพอใจแล้วที่เป็นกะเทยไผสิบ่เยาะเย้ยกะสร้างเถไว้กะสร้างเถไว้ปากคนรัศมี W ก็มีความคิดเห็นว่าการเอาขยะมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากกับสังคมนะคะป้าแต๋วค่ะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะโชคดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ขย่อมรับเบิดแล้วด็อกเตอร์ด็อกแต๋วก็ออกหน้าออกอะไรเลยคะรังเกียจคราวของฉันนะคะก็ขี้เกียจก่อนไงค่ะฉันภูมิใจพอใจที่เป็นกะเทยไผสิบ่ยอดเย้ยกะตางเถไว้กะซักเถไว้ปากคนรักสัญญาโอ้ yes 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 ดูถูกกะเทยสั่งคนสั่งคนดูถูกก็ที่โฮมสเตย์คลองร้อยสายอารัมได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้หลายอย่างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพี่พานุนะครับเขาเป็นคนที่พูดเก่งมากนะครับแล้วก็คือวันแรกอะดำฟังไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณสัก 50% แต่วันที่2ก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าเขาพูดอะไรกับอะดำเพราะว่าเขาจะพูดภาษาใต้กับอะดำล้วนๆเลยถ้าเปรียบเทียบวัฒนธรรมใต้กับวัฒนธรรมอื่นๆที่อะดำเคยไปมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานหรือภาคตะวันออกก็ต่างกันครับเพราะว่าก็ภาษาก็ต่างกันอาหารการกินก็ต่างกันได้ดูหนังตะลุงและได้มีส่วนร่วมในการทำหนังตะลุงด้วยครับมันก็สนุกดีคนที่ทำ improvise ก็คือด้นสดนะครับคือมีสคริปต์บ้างแต่เขาด้นสดได้เก่งมากแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้สบายมากก็เก่งมากๆครับอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับโฮมสเตย์คลองร้อยสายนี้ก็คือแม่น้ำตาปีมันอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับถึงขนาดที่หิ่งห้อยก็มาอยู่นะครับข้างๆแม่น้ำเขาจะอยู่กันตอนเย็นนะครับแล้วพี่พานุก็เล่าให้ฟังว่าการที่มีหิ่งห้อยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำนั่นแหละครับต่อจากนี้อารัมจะไปที่ตำบลบ้านต้นยวนนะครับที่อยู่อำเภอพนมนะครับที่นั่นก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีพอเพียงนะครับอารัมต้องไปดูว่าที่นั่นแตกต่างจากที่นี่ยังไงบ้างครับไปเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงอำเภอพนมแล้วนะครับทีมงานบอกให้เราไปหาพี่กำนันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรือว่าอยู่ที่ไหนครับแต่เห็นมีคนนั่งอยู่ตรงโน้นนะครับก็เลยจะไปถามนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับครับผมครับผมจะมาหาที่เบ้ากำนันคนนี้ค่ะสวัสดีครับครับผมแล้วทำอะไรกันอยู่ครับจะกินข้าวเลยครับข้าวเหนียวกับอะไรครับข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนด้วยต้องเล่ได้กลิ่นแล้วครับร่อยร่อยต้องเล่ร่อยร่อยแล้วน้องชื่ออะไรครับบีครับบีครับเป็นคนที่ไหนครับทุกที่ครับทุกที่อ๋อไปที่ไหนก็ยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมครับ
้ก็มาถึงวัดปากกลางแล้วซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนตำบลต้นยวนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาเจอพี่คนนี้ครับพี่ชื่ออะไรครับครับชื่อเลิศชาวถิ่นบำรุงครับพี่เล่นซาบ้าเป็นไหมครับเป็นครับช่วยอธิบายได้ไหมครับว่ามันเล่นยังไงบ้างมีกติกาอะไรบ้างครับนี่คือซาบ้าอ๋อนี่ซาบ้าใช่ไหมครับอ๋อเขาจะเรียกว่าเป็นลูกเกยนะครับลูกเกยอ๋อครับวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นหมุนหมุนให้พยายามโดนให้ไปดูลูกซาบ้าเลยครับคนแรกจะเป็นคนยิงก่อนอย่างนี้1 คะแนนเคยยิงได้เยอะชนะแล้วเคยมีคนที่โดนให้หมดเกลี้ยงไหมให้มันแบบไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็ประมาณ6ขอลองดูได้ไหมครับได้สักรอบโอเคเมื่อกี้ได้4ลูกนะครับซึ่งถือว่าโอเคครับสำหรับครั้งแรกครับขอคนที่เก่งที่สุดในบรรดาทุกคนมาโชว์6ลูกเดี๋ยวๆแนะนำพี่ประสาทคนนี้เป็นผู้ชนะเลิศโอเคแชมป์โอเคผู้ชนะเลิศของตำบลนี้ได้4ลูกครับแพ้ครับล้มแล้วครับกลับบ้านแล้วก็โอเคครับเป็นกีฬาที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาพื้นเมืองของตำบลที่นี่ครับตอนนี้มาถึงบ้านโฮมสเตย์ที่เราจะพักคืนนี้นะครับแล้วก็อดัมก็เหนื่อยทีมงานก็เหนื่อยนะครับเห็นด้านหลังอดัมก็คือน้องผู้หญิงที่เป็นตากล้องของทีมงานก็สลบไปแล้วนะครับกำลังกรนละมั้งแต่ก็อดัมจะขอตัวไปอาบน้ำนะครับเพราะว่าก็เหงื่อแตกทั้งวันนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยครับอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่อำเภอพนมที่ตำบลต้นยวนนะครับซึ่งเป็นตำบลของโครงการ84ตำบลวิถีพอเพียงนะครับแล้วทีนี้พี่ๆก็มารอรับอดัมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปอดัมก็ขออนุญาตที่จะออกกำลังกายยามเช้านิดหน่อยนะครับเพื่อความสดชื่นนะครับฮุช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 โอ้โหวิวทัศน์ที่นี่สวยมากเลยอ่ะดำไม่เจ็บครับลื่นล้มเฉยๆครับไม่เป็นไรครับเจ็บมือนิดหน่อย
ร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่ออยู่ข้างหลังอารัมก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้นะครับน่าจะมีสัตว์ป่าอยู่เยอะมากครับก็ดูอุดมสมบูรณ์เขียวขจีครับสวยมากครับถ้านักท่องเที่ยวหรือคนไทยมีโอกาสที่จะมาเที่ยวที่นี่โอ้โหจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับป่าเขาลำนาวไพรนะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกสบายใจได้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักขึ้นนะครับถ้างั้นอรัมต้องขอตัวไปก่อนนะครับในที่สุดฝนหยุดตกนะครับแดดออกมาแล้วนะครับมาที่ถ้ำพระวังมาฉาข้างในก็เป็นแม่น้ำที่เราจะไปดูว่าการล่องเรืออย่างเป็นยังไงบ้างนะครับอดัมก็มีทักษะอย่างสูงในการที่จะล่องเรือนะครับกีฬาประเภทนี้อดัมก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปซื้ออาหารปลานะครับเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่าชมปลาซึ่งผมคิดว่าถ้าซื้ออาหารให้ปลาน่าจะดีครับทำบุญบ้างอะไรบ้างไปดูกันเลยต่อไปอารัมจะมีการแสดงทักษะพรสวรรค์ของตัวเองครับนิดหน่อยครับเขาเรียกว่า juggling เดี๋ยวหน้าแตกสวัสดีที่รักขอลาก่อนอย่าด่วนร้อน